ครับยินดีทุกคนทุกท่านนะครับผมมาทำแห่งครับผมมานี่ผมกับเลาะทงเลาะทาพาพี่น้องเข้ามานะครับผมเบิ่งให้เบิ่งหน้าคือเก่านะครับผมแต่ว่ามานี่ผมมาเห็นนกนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะให้เบิ่งว่ามันคือนกอย่างนะฮะที่เห็นอยู่นี่นะครับผมหลายคนอาจจะงงแล้วนะครับผมนี่คือหลายคนอาจจะงงแล้วนะครับผมว่านี่คือนกกาน้ำนะครับผมหูจากนกกาน้ำครับนกกาน้ำคืออีกานกอีกานี่แหละครับผมแต่ว่ามันสามารถพิเศษของมันคือมันสามารถดำน้ำได้นะครับผมดำน้ำเพื่อที่จะลงไปกินปลานะครับนี่คือนกกาน้ำนะครับผมเนาะข้างหลังมันเป็นบ่อนะครับแถวนี้บ่อปลาเยอะครับบ่อปลาเพิ่นสิเลี้ยงไก่ไว้ข้างบนนะครับแล้ววันนี้พวกเพิ่นสิให้มูลปลามันทายลงเพิ่นก็ให้ปลามันกินอ่ะเนาะแล้ววันนี้พวกนี้ครับผมว่ามาลอยกินปลาเพิ่นนะครับนี่คือนกกาน้ำเลยครับด้วยนะครับผมเกษตรกรอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับนั่งกันมีความสุขเลยครับเพิ่นนะผมพาพี่น้องเข้ามาเห็นนี่สินะครับนกกาน้ำครับเอาพาพี่น้องเข้ามาเห็นครับผมนี่คือนกกาน้ำครับบ่ค่อยชัดไปไหนเนาะไก่ครับตัวใหญ่เลยซ้ำนกกระเจ้าอยู่ไก่ครับจะเลยเห็นตัวหน่อยๆนะครับผมให้เบิ่งคลิปกันกันละกันครับพ่อคนทรงเดินนั่งคันเขามังเหมือนชายให้ส่งคืนเดินหอ